สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงสวนันท์วัชราวณิชค่ะผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ค่ะในส่วนของโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์นะคะเราก็มีให้บริการในส่วนของแผนกเด็กนะคะซึ่งในปีนี้โครงการที่ทางแผนกเด็กของโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์จัดขึ้นเราใช้ชื่อว่า Bright Future ค่ะอนาคตที่สดใสเนื่องจากทางแผนกเด็กและโรงพยาบาลเห็นความสำคัญนะคะของเด็กๆซึ่งในอนาคตที่เด็กๆจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีความรู้ความสามารถมีอนาคตที่ดีนะคะต้องประกอบไปด้วยการดูแลอบรมสั่งสอนจากคุณพ่อคุณแม่และผู้เลี้ยงดูนะคะซึ่งโครงการ Bright Future ของเราเนี่ยเป็นโครงการที่เราเริ่มให้ความสำคัญกับคุณแม่ตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์การดูแลเด็กๆที่อยู่ในท้องนะคะจนกระทั่งคลอดแล้วก็เด็กก็จะเติบโตเป็นเด็กที่มีความสุขมีความแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีในอนาคตซึ่งในกระบวนการของเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการดูแลให้ความสำคัญในช่วงของการตั้งครรภ์ของคุณแม่แล้วก็ในการเลี้ยงดูของเด็กๆทุกท่านนะคะซึ่งในการดูแลทุกอย่างนอกจากจะเป็นเรื่องของอาหารในการดูแลสุขภาพทั่วไปการให้คำแนะนำเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะโครงการ Bright Future ของเราก็จะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของการดูแลการเลี้ยงดูเด็กการกระตุ้นพัฒนาการเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตรวมไปถึงให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองในการดูแลเด็กป้องกันให้เด็กปลอดภัยจากโรคต่างๆนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ค่ะ